บอรี่นะคะเป็นต้นผักนะคะกระเพรานะคะหน้าเล็กๆออกมาตรงนี้นะคะบอนค่ะบอนก็ไม่ตายนะตายนะคะเมื่อคืนหนาวมากติดไม่ตายค่ะเมื่อคืนติดลมมากินไม่หันก่อนกินไม่หันฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพวกเราสบายดีนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์เนาะหวังว่าทุกคนจะสบายดีเช่นกันนะคะอ้อมทักทายทุกคนเช้านี้นะคะจากประเทศเซอร์เบียค่ะคลิปช่วงนี้นะคะอ้อมถ่ายไว้หลายวันแล้วค่ะทุกคนค่ะเราตัดสินใจนะคะให้ช่างเขานะคะมาไถกลบให้ค่ะทุกคนจ๋าเพราะว่าหน้าบ้านของเรานะคะหญ้าที่เราพยายามประคบประหงมมาเกือบ2ปีนะคะเขาเหมือนเขาแพ้แดดค่ะทุกคนเพราะว่าแดดที่เซอร์เบียแรงจริงๆค่ะแล้วหญ้าเขายังมีรากที่ค่อนข้างจะยังไม่แข็งแรงนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะคะอ้อมคิดว่าดินหน้าบ้านของเรานะคะที่เราซื้อดินมาถมนะคะกับดินเก่าค่ะทุกคนยังไม่ได้มีโอกาสนะคะไถพรวนกลบเลยนะคะดินเขาก็เลยด้านบนเนี่ยจะแข็งโป๊กเลยนะคะทุกคนรดน้ำช่วงหน้าร้อนเนี่ยดินนะคะรดน้ำอย่างไรนะคะน้ำก็ไม่ซึมลงดินด้านล่างจ้ะทุกคนดังนั้นรากเขาคิดว่านะคะอุ้มคิดว่ารากเขาคงจะขาดน้ำด้วยนะคะแล้วอากาศพอด้านบนนะคะมันขาดน้ำก็เลยยิ่งทำปฏิกิริยานะคะให้ร้อนเผานะคะหญ้าก็คือไม่เหลือเลยค่ะทุกคนเราก็เลยตัดสินใจว่าไถกลบไปซะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะไถหนึ่งตัวเมื่อคืนค่ะทุกคนค่ะอากาศอยู่ที่เนี่ยเห็นไหมคะผักของเราช็อกหนาวนะคะกลับบ้านเก่าไปแล้วแต่ผักอย่างนี้นะคะใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเก็บซูชินี่นะคะไปทำกับข้าวกันค่ะทุกคนนี่คือสภาพเขาเหมือนเราเอาผักไปต้มเลยนะคะถ้าหัวกระหล่ำปมค่ะทุกคนเขาจะเป็นผักที่ทนหนาวนะคะเขาจะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บไปตำส้มตำมันหนังเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บซูชินี่กันต้นเขาเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะทุกคนคะต้นเขาตายแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปทำซุปกันนะคะวันนี้เย็นมากเลยด้วยทุกคนคะที่จับเนี่ยคือเย็นมากเลยนะเมื่อคืนอากาศลบยังไม่ติดลบนะคะอยู่ที่2องศาค่ะทุกคนตอนเช้านะคะตอนเช้าตอนประมาณ6โมงนะคะตี5 6โมงผักของเราก็เลยในสวนตายหมดแล้วค่ะพริกนะคะก็จะช้ำนะคะทุกคนสภาพเป็นอย่างนี้นะคะคือไม่มีพริกแล้วนะคะแล้วก็ผักไทยตายหมดทุกอย่างเลยค่ะส่วนผักของฝรั่งก็ยังเหลืออยู่บ้างนะนะคะก็ได้ใบผักเก็บไว้ให้เด็กๆนะคะแต่พวกเนี้ยเนี่ยทุกคนคะโอ้ยเมื่อคืนเป็นน้ำแข็งนั่นนี่แปลว่าติดลบแปลว่าเมื่อคืนติดลบแล้วเนี่ยเป็นวันแรกของปีเลยนะคะที่ติดลบทุกคนดูอุ้มคิดว่ามัน2องศามันไม่2ละแล้วว่าเมื่อคืนติดลบนะคะติดลบอากาศเย็นสุดในรอบนะคะ1ปีนี้เลยนะคะเอ้ยไม่ใช่ในรอบเข้าฤดูจะเข้าฤดูหนาวเลยนะคะอันนี้มันยังเดือนตุลาคมอยู่เลยแปลว่าอากาศแปรปรวนบรอกโคลีโอ้ยต้นเขาเป็นน้ำแข็งเลยค่ะทุกคนต้นเป็นน้ำแข็งเลยนะคะแต่ว่าเขาไม่ตายค่ะเพราะบรอกโคลีนะคะเป็นต้นผักนะคะของเมืองหนาวเนาะบรอกโคลีค่ะ
ดียังมีผักใบเขียวเหลือไว้ให้เด็กๆกินเนาะผักชีลาวผักชีลาวก็ทนหนาวนะคะทุกคนเดี๋ยวพอเขาเจอแดดเขาก็จะฟื้นนะคะตอนนี้เขาก็จะแบบอยู่ในอารมณ์อาการประมาณนี้นะคะสลบอยู่ค่ะทุกคนค่ะแล้วก็นั่นนั่นดูมันเดินถั่วถั่วก็ตายแล้วค่ะถั่วนะคะแล้วก็ดอกดาวเรืองค่ะก็ตายเช่นกันนะคะยังไม่ได้เก็บเม็ดพันธุ์เลยนะคะทุกคนค่ะตายหมดแล้วค่ะผักในสวนแต่งนะคะโชคหนาวโหระพาว่าจะเก็บพันไม่ได้แล้วค่ะอ๋อได้อยู่ได้อยู่เนี่ยเม็ดเขานะคะนี่คือเม็ดโหระพาอย่างเงี้ยเขาปลูกขึ้นอยู่ค่ะทุกคนอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าร่วงหมดแล้วหรือว่ายังไม่สุกเนี่ยเป็นน้ำแข็งโอ้เมื่อคืนเมื่อวานว่าจะถอนพริกนะคะทุกคนหากระถางไม่ได้เลยยังว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยถอนสภาพพริกอย่างนี้กลับบ้านเก่าไปแล้วค่ะถอนไม่ได้แล้วค่ะทุกคนต้องปล่อยให้ตายอย่างเดียวแล้วนะคะตายหมดแล้วค่ะเมื่อคืนเจอลบไปตายหมดเลยผักเราว้าอย่างวะพวกสวิตชาร์ดนะคะเขามันจะตายอย่างนี้แหละค่ะทุกคนแต่เดี๋ยวเจอแดดเขาจะฟื้นนะคะหรือถ้าตายใบอย่างนี้นะคะใบเก่าใบแก่เนาะพวกอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเขาจะงอกมาใหม่ค่ะทุกคนเขาจะไม่ตายเขาจะทนหิมะทนน้ำแข็งมากเลยนะคะเขาจะปีหน้าเขาก็จะขึ้นมาใหม่นะคะประมาณ2ปีค่ะทุกคนเขาก็จะพอต้นแก่เขาก็จะออกเม็ดนะคะแล้วก็เขาก็จะตายค่ะแต่ว่าอันนี้เพิ่งลงได้1ปีนะคะอันนี้คือเม็ดมันร่วงนะคะของปีนี้เนาะค่ะให้ลูกเรากะเพรากลับบ้านเก่าไปแล้วค่ะทุกคนกระเพรานะคะแก่ไม่ทันเลยค่ะทุกคนไม่เป็นไรค่ะอุ้มเก็บเม็ดไว้แล้วนะคะเฮ้ยแล้วยังกินได้ไหมเสียดายยังกินได้ค่ะเดี๋ยวอุ้มก็จะมาตัดแล้วก็เอาไปผึ่งนะคะทุกคนเอาไปผึ่งลมนะคะแล้วเวลาเราทำกับข้าวก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะทุกคนแต่อาจจะไม่หอมเหมือนแบบตัวอะไรเนี่ยแต่มันอาจจะไม่ค่อยหอมเหมือนแบบที่มันสดๆแล้วนะแต่ว่ามันก็ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวอุ้มก็จะมาตัดนะคะตรงนี้ค่ะทุกคนแล้วก็เอาไปผึ่งนะคะมัดเชือกค่ะทุกคนแล้วก็ผึ่งลมไว้นะคะได้ค่ะเราไม่ทิ้งนะคะดีนะที่วันนั้นพี่บีมาเก็บค่ะทุกคนไม่งั้นก็อดนะคะกระเพาะของเรากลับบ้านเก่าแล้วค่ะพริกนะคะพริกก็กลับบ้านเก่าหมดแล้วค่ะทุกคนกลับหมดแล้วพริกตายหมดแล้วนะคะปีนี้มันไม่สวยด้วยแหละก็ช่างมันเดี๋ยวอีก2เดือนนะคะก็อุ้มจะเริ่มหว่านเม็ดแล้วค่ะอุ้มจะเริ่มหว่านเพาะพริกแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่นะคะอย่างนี้ก็เก็บเอาไปใส่ตู้ช่องแข็งได้อยู่นะคะอันนั้นไม่สวยอืมนะกำลังออกดอกก็ไปแล้วเสียดายเนาะตายหมดแล้วค่ะผักบ้านเรานะคะแต่ต้นอันเนี้ยค่ะทุกคนมันจะมีง่าเล็กๆออกมาตรงนี้นะคะที่เป็นยอดๆนะคะเอาไปผัดน้ำมันหอยอร่อยมากค่ะทุกคนนะคะแต่เพิ่งจะมีออกนะคะแล้วเขาก็ทนหนาวนะคะทุกคนค่ะเมื่อคืนติดลบนะแต่ว่าเขาไม่ตายดีต่อใจมากเลยนะคะน่าจะเป็นพวกพันธุ์ตระกูลเดียวกับบรอกโคลีเนาะดูจากสภาพใบไปแล้วนะคะดีนะคะน้องต่ายก็ยังมีผักสดๆได้กินอยู่ให้น้องเอาใหม่ปีหน้าหมดฤดูกาลนี้ก็ดีใจค่ะก็หมายความว่าฤดูกาลปลูกผักใหม่กำลังจะมาตายหมดแล้วค่ะมะเขือเทศก็ตายนะคะทุกคนยังไม่ได้เก็บเลยมะเขือเทศตายหมดแล้วค่ะคุณล่าทำอะไรลูกชิงช่องเหรอเฮ้น้องต่ายเมื่อคืนนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะน้องต่ายไม่เป็นไรนะลูกเมื่อคืนหนาวอ่ะพวกหนูทนได้ได้กินอีกแล้วแต่ถ้าหนาวติดกันนะคะเป็นหลายอาทิตย์นะคะก็ต้องเอาน้องไปเก็บไว้บ้านคุณลุงนะคะ
รงนี้ก็ยังอยู่ได้ก่อนวันนี้ก็ไม่หนาวมากเนาะใส่ถุงมืออีกแล้วเหรอมากินอาหารก่อนกินอาหารคือเป็นแนวนี้อ่ะกินอาหารก่อนเจ็ดได้เวลาอีกแล้วเย็นนะดิขาเองอ่ะไปโดนอะไรโอ้ยน้ำค้างอ่ะกินอาหารอันนี้ก่อนโอ้ยดูสภาพโอ้ยสกรามากมันลุ้นมะนาวมะนาวไม่ตายค่ะเมื่อคืนติดลบนะคะมะนาวไม่ตายนะคะแต่ว่าถ้าติดลบนานๆก็ไม่ดีนะคะเขาก็ตายเช่นกันเดี๋ยวเกือบได้เวลาเอาเข้านะคะในบ้านแล้วค่ะเป็นเลมอนนะคะทุกคนค่ะต้นใหญ่เนี้ยที่คุณลุงให้มานะคะติดลูกประมาณ 6-7 ลูกเท่านั้นนะคะนะคะทุกคนเมื่อคืนเขาไม่ตายนะคะเลมอนเนาะมีแค่นี้เหรอบอนค่ะบอนก็ไม่ตายนะคะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านนะคะว้ายวุ่นวายตลอดเวลาไปนะคะไม่ตายค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ใหม่ละดูมะกรูดก็ไม่ตายนะคะทุกคนค่ะเชื่อไหมต้นมะกรูดผักไทยเนี่ยไม่ตายนะคะเมื่อคืนหนาวมากติดลบนะคะทุกคนค่ะน่าจะลบหนึ่งหยุดหรืออาจจะอยู่ที่ศูนย์องศาแหละศูนย์องศาลบหนึ่งประมาณนี้นะคะต้นมะกรูดไม่ตายค่ะแต่ถ้าไว้นานๆก็ตายนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นแบบเราเสี่ยงลองเฉยๆนะคะบางคนเอาเข้าบ้านตั้งนานแล้วแต่ยังไม่อยากนะคะต้นเขาจะได้แข็งแรงเนาะเวลาเจออากาศหนาวจัดบ้างอะไรก็ว่าไปจะได้แข็งแรงค่ะปลาปลาเขามีเยอะมาลงมาเขามีเยอะหมดฤดูกาลปลูกผักยางนี่ก็ยังไม่เชิงหมดนะทุกคนคะยังมีผักบางชนิดนะคะที่เรายังสามารถปลูกได้ช่วงนี้นะคะช่วงก่อนหิมะมาก็พวกคะน้านะคะพวกคะน้าแควต้นหอมพวกเครื่องอะไรคะทุกคนจ๋ากระเทียมอย่างนี้นะปลูกได้นะคะพวกสลัดอย่างนี้ปลูกได้ค่ะเพราะสลัดหิมะมาเขาไม่ตายค่ะทุกคนค่ะองค์ก็ถอนต้นกะเพราทิ้งแล้วนะหมดกะเพราแล้วค่ะปิดซีซั่นนะคะทุกคนค่ะการปลูกผักไทยอย่างเป็นทางการนะคะปลูกใหม่เอาใหม่นะอีก4เดือนค่ะทุกคนเดี๋ยวประมาณสักปลายธันวานะคะก็เพาะพริกได้ค่ะแล้วก็ผักบางอย่างนะคะก็เริ่มเพาะได้แล้วนะคะมีไส้เดือนด้วยแปลว่าดินเริ่มอุดมสมบูรณ์แล้วอุดมสมบูรณ์แล้วค่ะเพราะว่ามีไส้เดือนมาอยู่นะคะเขาไม่ได้มาอยู่หรอกเราเนี่ยแหละค่ะเป็นคนเลี้ยงเขาเองแต่ว่าแปลว่าดินอุดมสมบูรณ์มากถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็คงจะไม่รอดเนาะโหระพาอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนโหระพาแมงลักนะจะกินมากกว่ากะเพราด้วยซ้ำค่ะทุกคนอุ้มก็เลยไม่ได้เก็บแช่ตู้เย็นเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะทุกคนไม่ซีเรียสขนาดนั้นนะอุ้มกินยังไงก็ได้ค่ะซุ้มผักของเราปีนี้นะคะทุกคนไม่ได้ผักเลยค่ะไม่ได้มะระก็ไม่ได้ฟักแมวก็ไม่ได้นะคะน้ำเต้าไม่ได้เลยค่ะอุ้มต้องไปอาศัยกินบ้านพี่กลมนะคะมีอยู่ 2-3 ลูกแต่ว่าลูกเขาไม่แข็งแรงเหมือนปีที่แล้วภาพที่ FC ทุกคนกำลังเห็นอยู่นะคะมันเป็นผลผลิตของปีที่แล้วค่ะทุกคนซึ่งได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะมีอยู่ในคลิปนะคะของปีที่แล้วเนาะถ้าใครบ้างก็ลองไปเซิร์ชหาดูนะคะไปย้อนดูคลิปเก่าๆของอุ้มนะคะส่วนเพิงตรงนี้นะคะ
ค้างตรงนี้เราจะทำอะไรรื้อทิ้งหรืออย่างไรนะคะที่สวกำลังรื้ออยู่นะคะไม่ได้รื้อทิ้งค่ะทุกคนอุ้มมีข่าวดีจะบอกทุกคนนะคะก็คือเราจะเอาส่วนหนึ่งนะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งทำเป็นกรีนเฮาส์นะคะทำเป็นอุโมงค์ปลูกผักค่ะทุกคนอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ก็จะทำให้อุ้มปลูกผักได้หลายๆชนิดเลยค่ะอย่างพวกมะระนะคะฝักแมวเขาจะชอบนะคะบริเวณตรงที่ไม่ค่อยจะเจอลมเยอะๆค่ะเขาถึงจะออกผลผลิตเยอะเนาะถ้าอย่างไรแล้วอุ้มก็ฝากทุกคนนะคะอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้อุ้มด้วยนะคะปีหน้าเนาะสำหรับวันนี้อุ้มต้องขอตัวไปแล้วนะคะทุกคนค่ะแล้วก็มารอลุ้นนะคะว่าอุโมงค์ปลูกผักของอุ้มปีหน้านะคะรูปร่างลักษณะหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วจะสามารถปลูกผักอะไรได้บ้างนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับกำลังใจการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับคอมเมนต์ดีๆมิตรภาพดีๆที่มีให้กับพวกเราครอบครัวเล็กๆนะคะมีเสมอมานะคะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้อุ้มขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในสิ่งที่ตัวเองเลือกแล้วนะคะไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย